สวัสดีครับพบกันยามเช้านะครับวันหยุดนะครับผมมาดูน้องไก่กับน้องเป็ดนะครับนะครับมีทีมงานนะครับ2คนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอะไรคะหนูละลินกับหนูละออเนาะมาดูเป็ดไก่นะฮะอันนี้จะเป็นเป็ดไก่ที่เราได้มาจากวงการพวกน้องนามโมเดลนะครับเราขอไปอย่างละ10ตัวนะครับไก่พร้อมไข่10ตัวนะครับแล้วก็เป็ดอีก10ตัวนะครับที่เห็นใน5ตัวนี้ก็คืออีก5ตัวนั้นเอาไว้ที่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะครับเอาไปให้พ่อนะครับเลี้ยงอันนี้เราเอามาเลี้ยงเองนะครับก็แบ่งกันดูแลนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่12แล้วนะครับที่เรามานะครับเป็ดก็พร้อมไข่ไก่พร้อมไข่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังปรับสภาพนะครับกำลังให้อาหารเขาเร่งอาหารนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลนะครับก็อาจจะเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ยังตกใจนะครับกับการเดินทางการขนย้ายระยะทางไกลก็เลยยังไม่ออกไข่ให้นะครับอันนี้เขาก็กลับเข้าสู่ปกตินะครับสภาพปกติมาวันแรกๆก็จะตกใจนะครับวัน2วันแรกก็ไม่ค่อยทานอาหารนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับทานอาหารทานรำทานหัวอาหารทานหญ้านะครับกล้วยสับที่เรานำมาเสิร์ฟให้นะครับก็ปกตินะครับดิ้นลงมาข้างล่างแล้วตกนี่มาดูไก่นี่กูไก่เลยนะไม่ได้ตกเดี๋ยวจะไปหากล้วยโยกล้วยนะครับแล้วก็หญ้าเนเปียสับให้น้องเป็ดน้องไก่เขากินเป็นอาหารเสริมด้วยจะได้หลากหลายนะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับค่าอาหารนะจ๊ะไม่ออกมาบอกเราว่ามันจะจัดเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารนะครับถ้าเราเน้นหัวอาหารอาหารไก่อาหารอย่างนี้อย่างเดียวก็จะเปลืองนะครับเป็ดนี่ก็จะเป็นเป็ดบางประกงนะครับเป็ดไข่ไก่ก็จะเป็นไก่พันไข่นะครับอันนี้ผสมอะไรน้ำวิตามินให้กับวิตามินให้กับไก่ให้กับเป็ดเขาด้วยนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงง่วงมากบ่ง่วงน้อยโอ้ยเป็นยังง่วงเลยแมวกุ๊กไก่มาดูกุ๊กไก่เดี๋ยวไปหาอาหารไหมมันเด้อหาอาหารไหนเป็ดไก่ไหนในต้นนี้ว่าเขานั่นบ่ต้นนี้ต้นตัวผู้ตัวเถิกตัวขาวตัวเมียเนาะตัวเมียหมดเอ็นไก่แล้วกุ๊กน้ำวิตามินลงเลยก็มีให้เนื้อแดงเป็นอาหารเสริมด้วยนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวพามาดูแหนแดงนะครับผสมอาหารให้กับเป็ดไก่นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับเลี้ยงในบ่อปูนนะครับเก่าข้างบ้านนะครับโอ้ยออกมามีสามบ่อบ่อหนึ่งอยู่นะอาหารเสริมของน้องเป็ดน้องไก่นะครับไปเข้าไปในร่มฝนตกไม่สบายขอเวงนะค่ะ
นู่นดูไก่เดินอยู่ไก่อยู่นี่แม่หาอาหารแต่ไปหาเก้าอี้มานั่งไปหาเก้าอี้มานั่งดูนี่กุ๊กไก่นี่เดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับว่าน้องเป็ดน้องไก่เขาจะเริ่มออกไข่เมื่อไหร่นะครับหลังจากเรากระตุ้นอาหารนะครับหลากหลายนะครับทั้งแหน่แดงทั้งแหน่แดงทั้งหญ้านะครับหัวอาหารอาหารไก่เป็ดผสมไปให้หลากหลายนะครับเพิ่มปริมาณอาหารแล้วก็ลดต้นทุนนะครับโดยการให้แหน่แดงนะครับเหยือกกล้วยนะครับหญ้าเนเปียสับนะครับหลายอย่างมาผสมกันมีเรา